ูสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัสดุแข็งแรงค่า e ก็จะมากคำว่าแข็งแรงหมายถึงว่าโอ้โหทนแรงตั้งเยอะกว่าจะแตกกว่าจะพังอย่างเงี้ยทนแรงได้เยอะมากเลยกว่าจะพังคำว่าแข็งแรงอะไรทนแรงมากเลยทนแรงมากกว่าจะพังอันนี้อ่านต้องเขียนภาษามนุษย์ไปก่อนจะได้เข้าใจถ้าวัสดุแข็งแรงคืออะไรอ่ะทนแรงได้มากเลยกว่าจะพังวายมันจะต้องเยอะเขียนนะก็เขียนนะครับใครตอบน้อยเขียนไหมคุณพี่ก็เลยอยากจะถามว่าถ้าสมมติน้องฟังนะข้อสอบออกวิเคราะห์พี่จะถามว่าถ้าวัสดุเนี่ยแข็งแรงฟังพี่นะถ้าวัสดุเนี่ยมันแข็งวัสดุแข็งแรงเลยอะวัสดุถ้าวัสดุแข็งแรงนะครับถ้าวัสดุเนี่ยแข็งแรงค่า e ต้องมากหรือต้องน้อยตอบครับค่า e ต้องมากหรือต้องน้อยน้องคิดภาพเร็วถ้าวัสดุแข็งแรงแปลว่าโหให้แรงตั้งเยอะใช่ป่ะให้แรงตั้งเยอะกว่าจะขาดกว่าจะพังถ้าวัสดุแข็งแรงค่า e ควรมากหรือควรน้อยแล้วมาทางบ้านตอบครับถ้าวัสดุแข็งแรงค่า e ควรมากหรือควรน้อยน้องกอล์ฟว่าไงลูกถ้าวัสดุแข็งแรงเลยวัสดุแบบแข็งค่า e ควรมากหรือควรน้อยอุ๊ยปอดถูกลูกกอล์ฟว่าไงลูกค่าค่า e ควรมากเก่งมากค่า e ควรมากเพราะว่าอะไรกราฟมันก็จะสูงสูงสูงค่า e มันจะสูงสูงสูงไปอีกหมายถึงอะไรกราฟมันก็จะเบนเข้าทางนี้เห็นปะถ้าวัสดุมันแข็งแรงอ่ะแปลว่าน้องต้องใส่แรงเข้าไปเยอะเยอะเยอะโอ้โหกว่าจะแตกเพราะฉะนั้นกราฟอ่ะมันก็จะสูง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 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัสดุแข็งแรงค่า e ก็จะมากคำว่าแข็งแรงหมายถึงว่าโอ้โหทนแรงตั้งเยอะกว่าจะแตกกว่าจะพังอย่างเงี้ยทนแรงได้เยอะมากเลยกว่าจะพังเขาว่าแข็งแรงอะไรทนแรงมากเลยทนแรงมากกว่าจะพังอันนี้อ่านต้องเขียนภาษามนุษย์ไปก่อนจะได้เข้าใจถ้าวัสดุแข็งแรงคืออะไรอ่ะทนแรงได้มากเลยกว่าจะพังวายมันจะต้องเยอะเขียนนะก็เขียนนะครับใครตอบน้อยบิ๊กเขียนไหมลูกบิ๊กเขียนไหมครับบิ๊กเขียนไหมจ้าบิ๊กเขียนไหมจ้าเขียนนะจ้าโอเคงั้นเราจะไปจุดต่อไปเราจะไปจุดต่อไปนะครับตอนนี้มีกี่คำละมีแกน y มีแกน x มีอิเล็กตริกมีพลาสติกยังโมดูลัส5วอร์ดดิ้งและต่อไปจ้าเปิดหน้าต่อไปจ้า you stand จ้าอันนี้เลยจ้า you stand you stand จ้าคุณพี่จะขอย่อ ง่ายๆว่าเป็นจุด y แล้วก็ s โอเคนะจุด YS ภาษาไทยคือความแข็งนะจุดคลาดก็คือจุดคลาดใครเป็นคนตั้ง material keyword ภาษาไทยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมมันต้องเป็นจุดคลาดด้วยวะกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าภาษาไทยเรียกจุดคลาดคราวนี้น้องมันจะมีปัญหาอย่างนึงก็ตรงที่ว่ากราฟอะเวลาไปคำนวณจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าแบบทุกอันมันจะมีจุดนี่เว้ยเดี๋ยวพี่ให้น้องจดก่อนนะแบบที่1กราฟที่ชัดเจนเขาเรียกกราฟชัดเจนกราฟนะครับที่ชัดเจนน้องกราฟที่ชัดเจนกราฟที่ชัดเจนจะเป็นทรงประมาณนี้จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะที่พี่ให้ว่าเอาลองวาดก่อนแกน y อะไรนะแกน y แกน y เค้นแกน x เครียดนะเค้นซิกมาเครียดเอปซิลอนนี่อันนี้คือกราฟของคนชัดเจนนี่ก็จะมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกกราฟชัดเจนไหนน้องว่าจุดยิวคือจุดไหนจุดยิวคือจุดนี้น้องเห็นไหมเนี่ยจุดเนี้ยจุดสูงสุดอันนี้เราเรียกจุดยิวขอย่อว่า ys โอเคเนี่ยตรงเนี้ยเรียกจุดยิวขอย่อว่า ys อันนี้คือกราฟชัดเจนน้องคิดว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นแบบนี้ทุกอันไหมล่ะไม่เป็นหรอกนี่แบบทฤษฎีไงวัสดุบางอย่างอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทีเนี้ยโดยทั่วไปมันก็จะเป็นวัสดุบางชนิดที่เขาเรียกว่ากราฟไม่ชัดเจนน้องครับถ้าชัดเจนเนี่ย
ี่ยเราก็เห็นตรงๆถูกไหมว่าเป็นจุดยิวพอยต์เห็นตรงๆเลยถ้าไม่ชัดเจนเราต้องทำอะไรอ่ะก็ต้องถามน้องคนที่เขาไม่ชัดเจนกับเราน้องจะทำอะไรกับเขามีไหมเคยมีคนไม่ชัดเจนไหมคนที่เขาไม่ชัดเจนกับเราเราจะทำอะไรกับเขาครับทางบ้านเคยมีใครไม่ชัดเจนไหมคนที่เขาไม่ชัดเจนเราต้องกำหนดเงื่อนไขให้เขาครับโอเคปะเราต้องกำหนดเงื่อนไขครับถ้าเกิดใครไม่น้องจำไว้เลยนะครับใครไม่ชัดเจนกับเราเราต้องกำหนดเงื่อนไขให้เขาครับเราต้องกำหนดครับกำหนดเงื่อนไขครับอย่าให้เขาไม่ชัดเจนต่อไปครับมันคลุมเครือเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับแอมมบวกเราต้องกำหนดเงื่อนไขครับเราจะปล่อยให้คุมเครือไม่ได้ครับการไม่ชัดเจนจะเป็นนี้เนี่ยโค้งเนี่ยอ่ะเนี่ยโค้งเนี่ยแบบเนี้ยน้องไถไปเลยโค้งอันนี้คือแบบการไม่ชัดเจนถ้าชัดเจนเขาจะมีโอ๊ยติ่งยึกชัดเจนเลยอย่างนี้อันนี้เรียกชัดเจนแต่อันนี้มันไม่ชัดเจนครับน้องไม่ชัดเจนต้องกำหนดเงื่อนไขทีนี้การกำหนดเงื่อนไขเนี่ยเราจะต้องรันตามสเต็ปดูนะครับสเต็ปที่1 น้องจะต้องหาช่วงแรกก่อนให้เจอก็คือน้องต้องหาช่วงเส้นตรงแล้วน้องตีเส้นขนานหาเส้นตรงแล้วตีขนานพี่ก็จะเริ่มน้องเห็นไหมตรงนี้มันแค่มันมีช่วงตรงอยู่เนี่ยน้องก็ตีเส้นยาวๆก่อนลากออกมาตรงนี้ครับขอคนละสีเนาะเห็นปะตีเส้นก่อนนี่สเต็ป1ต่อไปจ้ะให้ลากจาก S มา 0.2% คุณครูใช้ 0.1 หรือ 0.2 ก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับแกนกราฟด้วยก็ประมาณ 0.2%นะครับของความยาวเดิมซึ่งเราไม่สามารถกำหนดกะเกณฑ์ได้ว่า 0.2% เท่าไหร่มันคือ 0.2% ของความยาวเดิมมันก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานน้องที่พูดง่ายๆนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าน้องก็จำ 0.2% ไปซะลากจากแกน x นะครับออกมา 0.2 นะครับก็คือตรงนี้สมมติว่าตรงนี้ได้ 0.2 อ่ะสมมติ0.2% สมมุติอยู่ตรงนี้นะครับสเต็ปที่2ครับเสร็จปุ๊บสเต็ป3น้องก็ตีเส้นขนานครับสเต็ป3ใช่ไหมน้องตีเส้นขนานกับเส้น1ตีเส้นขนานนะครับแล้วลากไปที่ y ดูนะครับตีให้มันขนานน้องต้องเอาไม้บรรทัดมาทาบให้มันขนานกันนะครับต้องเอาไม้บรรทัดมาทาบนะให้มันขนานกันอย่างเงี้ยเห็นไหมต้องเอาให้มันขนานกันอย่างนี้ซึ่งพอมันขนานกันปุ๊บมันจะไปตัดที่กราฟถูกไหมครับพอมันขนานปุ๊บมันจะไปตัดที่กราฟเนี่ยสเต็ป3เนี่ยพอมันขนานปุ๊บมันจะไปตัดที่กราฟลากไปตัวนี้น้องก็จะได้จุดที่ได้จากกราฟนะครับความเค้นจากกราฟแต่พี่บอกเลยว่านี่คือกราฟที่ไม่ชัดเจนน้องจะมาใช้จุดยิวเหมือนเดิมไม่ได้เพราะยิวเขาเป็นคนชัดเจนนึกออกไหมกราฟเขาเป็นคนชัดเจนจะมาใช้คำว่ายิวเหมือนกันได้ยังไงนางนี่มันกราฟไม่ชัดเจนเมื่อมันไม่ชัดเจนปุ๊บก็ต้องกำหนดคำศัพท์ใหม่ว่านางมันเป็นคนไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นไอตัวเค้นที่จากตรงนี้ได้เนี่ยนางเลยกำหนดใหม่เรียกว่าเค้นพิสูจน์วิธีจำง่ายๆก็คืออะไรเนาะ